พ่อหลีพี่หนูหล่อพ่อเขาชื่อหมอหลำแม่ชื่อแม่ยาอยู่แพทย์ที่สำเร็จเขาค้าผ้าไหมหม้อใหม่ๆก็มีดีมีดีหมูป่าหน่อไม้ยาใสยาคายุกยาและยาอยู่มั่วแหละเวลาเช้าหมอหลำไปดูไข้พ่อหลีก็ถือหม้อยาไปกับหมอหลำแต่หนูหล่อไม่ได้ไปยิงทำหน้าเงาหน้างอไหนทำหน้าเงาหน้างอด้วยสิโอ้ยใช่เลยโอ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งจริงๆพอลีพี่หนูหล่อพอเขาชื่อหมอลำแม่ชื่อแม่ยาอยู่แพที่สำเร็จผ้าไหมหม้อใหม่ๆก็มีดีมีดีหมูป่าวันเวลาเปลี่ยนไปเมืองไทยแล้วก็น้อยน้อยหน่อยแม้เต่าที่เราเคยปล่อยยังกลายเป็นเต่านินจาลืมกระทั่งผักบูกินปิ๊กซ่าส้มตำข้าวเหนียวปลาร้ายังเปลี่ยนแปลงมาเป็นอีสานคลาสสิกโอ้ยของมันบ่แน่ยุคมันบ่นานสงสารก็แต่ลูกหลานกินแต่นมหวานเสียจนฟันผุYeah, true.